สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการจับข่าวมาคุยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับเราจับข่าวมาคุยเราจะมีทุกวันนะครับในเวลาเดียวกันนี้ยกเว้นวันแต่วันพฤหัสนี่เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับวงการโลจิสติกการค้าธุรกิจนะครับการส่งออกแล้วก็ข้อมูลเรื่องตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเพราะว่ามีหลายท่านขอมาว่าอยากให้ได้ข้อมูลเรื่องหลักทรัพย์นิดหนึ่งนะครับผมก็เลยเรียกหลานผมชื่อณัฐวุฒินัฐพลจงธนพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเงินทุนกสิกรนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับน้องจะเข้ามาให้เสียงเข้ามาในรายการนะครับแล้วเราจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ว่าน่าลงทุนอะไรตลาดเป็นยังไงนะครับเผื่อไปวิเคราะห์และจะได้ไปพิจารณาเพราะช่วงนี้เนื่องจากค้าขายไม่ค่อยดีบางคนก็มีแนวโน้มว่าจะทำอะไรดีแทนที่เงินเย็นทิ้งเอาไว้ก็ลองฟังน้องเขาดูแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปในช่วงที่2นะครับก็ผมก็อยากจะนำข่าวเล่าเรื่องวงการโลจิสติกให้ฟังนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประมาณปลายเดือนก็มีปัญหานะครับเมื่อประมาณศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบล่มนะครับของกรมศุลกากรนะครับก็สร้างความปัญหาปวดหัวมากและขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางด้านภาคใต้นะครับเกี่ยวกับการประท้วงปิดถนนนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับโลจิสติกมากนะครับขณะนี้นี่บริษัทขนส่งนะครับที่ทำทางด้านขนส่งทางบกนะครับก็เดือดร้อนแล้วนะครับขณะนี้สินค้านะครับที่ลงไปภาคใต้นี่แทบจะหมดแล้วนะครับนี่จะ10วันแล้วนะครับแล้วได้ข่าวว่าตำรวจกำลังดำเนินการนะครับทางกฎหมายกับผู้นำแกนนำในการประท้วงนะครับก็มีการเจรจากันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือแน่ๆก็คือตอนนี้บริษัทขนส่งนะครับขาดทุนไปแล้วนะครับ 3,000 ล้านบาทนะครับที่แน่ๆนะครับยังไม่ได้รวมถึงพ่อค้าต่างๆที่นำสินค้าไปขายและนำขึ้นมาขายในกรุงเทพหรือส่งไปทางภาคอื่นๆไม่ได้นะครับอันนี้ความหายนะนี่ทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นมากเลยนะครับถ้าขืนเป็นอย่างนี้แล้วขณะนี้นักท่องเที่ยวนี่ยกเลิกทัวร์ภาคใต้หมดแล้วนะครับความเดือดร้อนนี่เริ่มมีแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากกันแล้วกันนะครับขอให้ภาครัฐแล้วก็แกนนำที่ทำด้านการประท้วงนี่ให้นึกถึงหัวอกชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนหน่อยนะครับก็อย่างไรก็รีบๆเจรจากันหน่อยนะกันนะครับพยายามหาทางออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดือดร้อนนะครับก็ขอให้ผมก็ขอวิงวอนแล้วกันโดยเฉพาะผมเป็นชาวโลจิสติกส์นี่ผมลำบากมากเลยนะครับการขนส่งนะครับสมาชิกที่ทำทางด้านรถบรรทุกบ่นทุกคนนะครับแล้วทุกคนก็พูดว่าไม่มีส่วนร่วมนะครับแต่รถของเขานี่โดนจับเป็นตัวประกันนะครับโดนล็อกโดนอะไรทุกคนก็บ่นหมดบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับท่านที่ยึดรถบรรทุกของชาวโลจิสติกเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับมันไม่ทรัพย์สินของท่านยังไงท่านปล่อยไปเถอะครับนะครับท่านจะปิดกระท้วงก็ตามขั้นตอนของท่านแต่ไม่ควรจะเอาทรัพย์สินคนอื่นมาครับเพราะอันนี้มันผิดกฎหมายเรื่องลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าท่านทำอะไรก็นึกถึงหัวอกคนอื่นด้วยนะครับผมพูดอย่างเป็นกลางนะผมก็เข้าใจท่านนะครับว่าท่านขายยางขายอะไรเนี่ยไม่ได้ราคานะครับผมก็เข้าใจนะครับแต่ก็ต้องมองถึงภาพรวมแล้วสิทธิพื้นฐานของทางด้านมนุษยชนของคนพื้นฐานที่ต้องใช้ถนนแล้วก็ต้องใช้การทำการค้าด้วยนะครับยังไงก็พยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับผมคาดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะอวยก็อยากจะคาดหวังว่าให้ทุกฝ่ายเนี่ยรีบเร่งแล้วกันนะครับก็ภาครัฐก็ควรจะมองว่าพอจะมีเงินงบประมาณส่วนไหนช่วยได้มั่งนะครับและชาวเกษตรกรก็ควรจะมองด้วยว่าความเดือดร้อนอันนี้เกิดขึ้นนี่เพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ควรจะแก้ที่ต้นเหตุว่าเนื่องจากว่าเราคนไทยนี่ก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งแปลกก็คือเวลาจะทำอะไรชอบทำเหมือนกันชอบปลูกต้นไม้ก็ปลูกเหมือนกันทำอะไรในอนาคตนี่กระทรวงเกษตรก็ต้องวางแผนแล้วนะครับว่าการทำทางด้านการเกษตรต้องมีการระบบฟาร์มิงต้องมีระบบการจัดสรรนะครับว่าโซนนี้ห้ามปลูกโซนนี้ปลูกได้หรือยังไงหรือสินค้าบางตัวหลายๆตัวที่เรายังนำเข้าอยู่นะครับทำไมเราไม่ปลูกผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าทำไมเราไม่ปลูกทำไมเราไม่แบ่งพื้นที่นะครับบางทีที่เป็นน้ำท่วมทุกปีก็ยังปล่อยให้ปลูกอยู่นั่นปลูกข้าวปลูกอะไร
ก็ควรจะมีการจัดระบบฟาร์มิ่งหรือมีการจัดระบบให้เป็นถูกต้องนะครับแล้วก็มีการชดเชยให้กับเกษตรกรที่เสียรายได้หรือเสียในส่วนนั้นให้ยุติธรรมนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่น่าจะแก้ได้นะครับก็ฝากภาครัฐละกันนะครับถ้าภาครัฐไม่เข้าใจหรือไม่ทราบแนวทางสภาหอการค้าเราก็มีพ่อค้าแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนที่ยินดีจะช่วยนะครับอันนี้ก็เราก็เป็นห่วงเราก็อยากจะช่วยประเทศของเรานะครับก็ผมก็ไม่อยากจะกระทบเรื่องการเมืองมากเพียงแต่ว่าปัญหาคือขณะนี้เนี่ยความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วนะครับทางบริษัทขนส่งไม่สามารถส่งยาสุขภัณฑ์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลส่งยาเอาไปขายหรือไปช่วยคนไข้ที่อยู่ตามโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเพราะท่านปิดเส้นทางหมดในตอนนี้นะครับและได้ข่าวว่าท่านก็จะลามหมดไปถึงสนามบินนะครับอันนี้ขณะนี้นี่ไม่ว่าสุขภัณฑ์อุปโภคบริโภคนี่เข้าไปไม่ถึงแล้วนะครับเริ่มจะขาดแคลนแล้วนะครับท่านลองไปเช็คห้างสรรพสินค้าทางภาคใต้ดูตอนนี้ขาดหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลบางอย่างในร้านอาหารก็เริ่มขาดแล้วนะครับในกรุงเทพเพราะว่าเรานำเข้ามาจากภาคใต้เราขนมาจากภาคใต้นะครับตอนนี้ระบบซัพพลายเชนเริ่มชะงักชะงันนะครับบางคนนี่ใช้วัตถุดิบทางภาคใต้เข้ามานะครับจากมาเลเซียเข้ามานะครับก็ต้องไปขนทางเครื่องบินซึ่งค่าใช้จ่ายสูงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของสินค้าหรือต้นทุนในซัพพลายเชนก็จะสูงขึ้นนะครับก็ที่สุดก็จะมาลงที่ท่านคือของแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รีบๆเจรจากันแล้วกันนะครับก็ต่อไปก็จะมีข่าวต่างๆที่พอจะเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับครับก็อยากจะเข้าสไลด์เลยนะครับก็มั่นใจฉับไวใช้บริการเฟรทลิงก์นะครับยังไงถ้ามีสนใจเรื่องการขนส่งเรื่องโลจิสติกก็ติดต่อได้022102888นะครับคำศัพท์ของ AEC วันนี้ก็คำว่า AEC นะครับAsian Economic Committee ก็หมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้อาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวนะครับมีการเคลื่อนย้ายบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีภายในปี2558หรือ2015ครับซับโลจิสติกวันละคำวันนี้ก็ของมีคำว่า Add Value Processหรือเซอร์วิสก็คือบริการเสริมหรือบริการหรือขบวนการเสริมนั่นเองสมมุติว่าท่านให้บริการทางด้านรถบรรทุกอยู่แล้วท่านบริการทางด้านพิธีการเพื่อผ่านด่านหรือพิธีการศุลกากรเพิ่มขึ้นมาในบริการของท่านอันนี้ก็เป็นการที่ให้บริการเสริมนะครับทางด้านโลจิสติกนะครับหรือจากเดิมเนี่ยท่านขนยังท่านให้บริการทางด้านขนส่งที่เป็นตู้เต็มนะครับก็มาทำการบริการอย่างเฟรทลิงก์เราให้บริการ LCL สินค้าไม่เต็มตู้นะครับอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อบริษัทเฟรทลิงก์ที่022102888ได้นะครับก็มีข่าวแรกก็เรื่องเกี่ยวกับBangkok Airways นะครับก็มี Bangkok Airways NIPS TAA with the Nepedor Route Plans นะครับก็คือสายการบิน Bangkok Airways ก็เริ่มจะเบียดหรือเริ่มเข้าไปแซวThai Air Asia นะครับเข้าไปที่เส้นทางไปที่เนวดีก็จะเป็นเมืองหลวงเมืองใหม่ของพม่านะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งทางบางกอกแอร์เวย์ก็เริ่มจะเปิดเข้าใจว่าจะมีการเปิดภายใน30กันยานี้นะครับซึ่งจากเดิมนี่ทางแอร์เอเชียก็เปิดประกาศเมื่อมิถุนาที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดนะครับคิดว่าจะเปิดเป็นทางการประมาณเดือนตุลานะครับทางเนปดอนี่ก็เป็นเหมือนกับทางเมืองเนปาดอก็เป็นเมืองใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็จะมีไฟจากกรุงเทพไปมันดาเลนะครับแล้วก็ชายแดนนะครับแล้วก็มีการนำมีการไฟบินไปนะครับวันที่15นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องบินประมาณ3ลำนะครับ70ที่นั่งเครื่องบินชนิด ATR 72500นะครับเทอร์บูสนะครับจากสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะมีอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับทางด้านในส่วนของทางไทยแอร์เอเชียนะครับอันนั้นบางกอกแอร์เวย์ใช้เครื่องบินที่ ATR นะครับแต่ทางด้านไทยแอร์เอเชียก็ใช้เครื่องบินที่180ที่นั่งนะครับ A320 นะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีการแข่งระเบียดตลาดเข้ามานอกจากนั้นก็มีสายการบินออลนิปปอนแล้วก็ China Eastern Airlines แล้วก็ฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้พม่าเริ่มเนื้อหอมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมการนะครับทางบางกอกแอร์เวย์มองว่าขณะนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่า
ทางด้านจะมีเอเชียนเกมครั้งที่27ที่มาเลเซียที่พม่านะครับวันประมาณสิ้นปีนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็คาดว่าเนปิดอร์เนี่ยก็จะเป็นสนามบินระหว่างประเทศนะครับซึ่งรองรับได้ถึง5ล้านผู้โดยสาร5ล้านคนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการแข่งขันเอเชียนเกมในพม่าเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้ปริมาณของผู้โดยสารก็จะมากขึ้นนะครับก็มีข่าวนึงก็เกี่ยวกับเรื่องอินเดียนะครับขณะนี้ทางประเทศอินเดียก็ได้ห้ามให้นำเข้าโทรทัศน์นะครับซึ่งจากเดิมนี่อนุญาตให้นำเข้าโทรทัศน์จอแบนซึ่งขนาดนั้นเนี่ยก็มีการนำเข้าถึงล้านกว่าเครื่องเลยนะครับจากประเทศไทยแล้วก็จากดูไบแล้วก็จากสิงคโปร์นะครับเรียกว่าคนหนึ่งถือเข้าไปนี่ประหยัดภาษีไปเยอะเลยนะครับไม่เสียภาษีตอนนี้ทางรัฐบาลก็เริ่มที่จะบังคับให้มีเสียภาษี 35% นะครับจากเดิมไม่ได้คิดภาษีตรงนี้ซึ่งทำให้ทางภาครัฐของรัฐบาลเนี่ยเสียภาษีลดรายได้ทางด้านการนำเข้ามากขึ้นทำให้ขาดดุลการค้าซึ่งเป็นผลทำให้ค่าเงินของรูปีตกอย่างมากขณะนี้ตกถึง 8% เลยนะครับในเดือนเทียบกับเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับอันนี้เชลก็มีน้ำมันตัวใหม่นะครับที่จะมารองรับนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่จะมารองรับกับอีโคคาร์นะครับนอกจากนั้นยังมีพวกแก๊สโซฮอล์ต่างๆก็ท่านที่ไม่เคยไปเติมน้ำมันที่เชลก็เขาก็มีE20 แล้วนะครับก็ลองไปเข้าดูนะครับก็ขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งได้ข่าวมานะครับว่าอเมริกาลุยไปที่ซีเรียแล้วนะครับลุยไปซีเรียเมื่อไหร่คราวนี้น้ำมันก็ยิ่งขึ้นใหญ่เลยนะครับแต่คาดว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับเพราะอเมริกันนี่ทำสงครามทางอากาศจะเร็วมากนะครับก็ขณะนี้ก็มียอดขายประมาณ 500,000 กว่าลิตรนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่งออกนะครับเมื่อเช้าก็มีวิทยุก็มีประกาศเหมือนกันนะครับว่าขณะที่ส่งออกตกเหลือ 2.85% นะครับก็อันนี้ก็สถานการณ์แย่มากเพราะว่าขณะนี้ยุโรปก็เศรษฐกิจแย่ลงแล้วก็มีผลจากค่าต้นทุนทางด้านโลจิสติกแล้วก็ต้นทุนทางด้านแรงงานของประเทศไทยนี่เพิ่มขึ้นนะครับก็คาดว่าอาจจะอีก2เดือนข้างหน้านี้น่าจะกลับเข้ามานะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับแจ้งมาว่าอาจจะมียอดทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งมาว่าอาจจะมียอดปรับเพิ่มขึ้นมาขณะนี้มียอดการส่งออกนะครับมียอดการส่งออกลดลง 1.48 เมื่อเดือนกรกฎานะครับแล้วก็เทียบกับปีที่แล้ว10ถึง 19,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ยอดนำเข้านี่เพิ่มขึ้นนะครับ 1.8% นะครับถึง 20,000 ล้าน20,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยขาดดุลถึง 20,000 ล้านเหรียญ นะครับขณะนี้นะครับซึ่งคาดว่าประมาณอีก2เดือนนี่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีการนำเข้าจากยุโรปและอเมริกาเพื่อรองรับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ทางไทยรุ่งนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับขณะนี้ก็มีการเพิ่มรถทางด้านเครื่องโรงงานใหม่นะครับมีการหยุดเพื่อเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังนะครับน้องณัฐพลนะครับจงธนพิพัฒน์ก็เป็นหลานกันนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทางด้านตลาดหุ้นยังไงอย่าหนีไปไหนนะครับเข้ามากลับมาชมในช่วงที่2เลยนะครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
และกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหกรรมการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-628-8361หรือที่ worldwideweb.pkkmarathon.comแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยครับท่านผู้ชมครับผมวิชัยจงธนพิพัฒน์นะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการจับเข่ามาคุยนะครับอยู่ในช่วงโลจิสติกแล้วก็ธุรกิจ Export Import นะครับแล้วก็เสริมขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับการลงทุนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องณัฐพลจงธนพิพัฒน์ซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับทางด้านผู้จัดการด้านลงทุนนะครับของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจะเข้าเสียงมาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังช่างเทคนิคกำลังทำอยู่นะครับช่วงนี้ก็ขอเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับที่ผมไปสัมมนามาแล้วนะครับก็กับอ๋อได้ข่าวว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับโอเคน้องณัฐพลครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการจับเข่ามาคุยนะครับครับก็จะภาพรวมตลาดหุ้นใช่ไหมครับครับก็เพลินว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าอยากให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนิดหนึ่งไม่ทราบว่าน้องณัฐพลนี่มีความคิดยังไงเกี่ยวกับตลาดหุ้นขนาดนี้น่าลงทุนหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรน่าลงทุนนะครับภาพรวมเป็นยังไงครับครับก็คือเอาระยะสั้นๆก่อนละกันนะฮะก็คือถ้ามองในระยะสั้นๆเนี่ยผมมองว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยครับก็เป็นโอกาสที่ทยอยสะสมหุ้นได้แล้วครับผมเพราะว่าในส่วนของไอตัว QE อะครับของทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องไปรอลุ้นตัวเลขว่าลองมาเป็นยังไงคืนนี้ครับเอิญว่าคนในรายการเราบางคนนี่ยังใหม่เรื่องตลาดหลักทรัพย์ QE คืออะไรครับน้องณัฐพล QE ก็คือเป็นนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับผมก็คือการที่ก่อนหน้านี้ครับทางอเมริกาเขาเอาเงินเข้ามาเพิ่มเข้าไปในระบบนะฮะ
ก็จะไปช่วยกระตุ้นก็คุยง่ายว่าพิมพ์เงินใช่ไหมใช่ครับพิมพ์เงินขึ้นมาเลยลอยๆเลยใช่ไหมพิมพ์เพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมครับครับครับแล้วก็อาจจะเอาเข้าไปซื้อในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะครับนะฮะหรือเอาไปลงทุนในประเภทในเอเชียซึ่งตอนเนี้ยคือตอนนี้ทางอเมริกาเนี่ยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจเขามองว่ามันน่าจะฟื้นตัวแล้วครับครับนะฮะก็เลยมองว่าอาจจะมีการประชุมเมื่อวันในวันที่17-18เนี่ยกลางเดือนเนี้ยครับผมว่าจะเอาเงินจะใช้ QE ต่อหรือไม่ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะซึ่งคืนเนี้ยจะเป็นคืนที่สำคัญว่าตัวเลขเนี่ยในการจ้างงานภาคการเกษตรนะฮะนอกภาคการเกษตรออกมาดีไหมนะฮะถ้าไม่ดีอาจจะเป็นผลดีต่อตลาดแต่ถ้าดีมันคือกลับกลายเป็นว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยถ้าออกมาดีตอนนี้ก็ตลาดเขาก็จะมองในแง่ลบนะฮะว่าจะไม่มีการใช้ QE แล้วจะไม่มีงานคือถ้าประเทศเขาดีขึ้นเงินก็จะหมุนอยู่ในประเทศเขาก็จะไม่มาลงทุนประเทศไทยใช่เขาก็อาจจะไม่เพิ่มเงินใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เราก็จะไม่มีเงินหมุนมีคนมาลงทุนเยอะก็จะไม่ดีตลาดหลักทรัพย์เราแต่ในทางกลับกันคือตอนนี้ผมกลับมองว่าคือต่อให้มี QE หรือไม่มี QE เนี่ยจริงๆไม่สำคัญแล้วเพราะว่าถ้าอเมริกาฟื้นแล้วเนี่ยครับก็คือกลุ่มพวกพลังงานพวกน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะขึ้นมาครับผมนะฮะตอนนี้ผมกลับมองว่ามันก็เป็นโอกาสนะสำหรับคนที่จะลงทุนสำหรับมือใหม่เลยครับที่จะลงทุนก็คือโดยเฉพาะกลุ่มที่ผมแนะนำก็คือกลุ่มพลังงานอย่างปตท.เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีแล้วราคาน้ำมันแนวโน้มเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วแก๊สนี่มีผลไหมแก๊สขึ้นราคานี่มีผลให้ไอ้หุ้นตัวนี้ดีขึ้นไหมแก๊สเหรอครับแก๊สหรือในกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นครับปรับขึ้นถ้า LPG ปรับขึ้นเนี่ยผลดีต่อปตท.แน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างน้อยกำไรของปตท.จะแสดง LPG นี่มันผูกกับปตท.ที่เดียวใช่ไหมไม่ได้ผูกกับที่อื่นเลยใช่ไหมครับตัวหุ้นตัวอื่นไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่มาร์เก็ตแชร์ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่ปตท.มากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นปตท.เนี่ยก็ผู้ถือหุ้นคือใครเข้าไปซื้อก็จะได้มีโอกาสได้ปันแล้วหลังสุดที่ปตท.บวกมันเท่าไหร่ครับเนี่ยล่าสุดนะครับผมวันนี้นะครับปตท.เนี่ยเมื่อเช้าเปิดตัวที่326 บาทตอนนี้อยู่ที่บวกขึ้นมา2 บาทอยู่ที่328ครับบวกขึ้นมา 0.92% ครับครับนะฮะก็ถือว่าแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆครับทางหลักทรัพย์เราก็แนะนำเป็นราคาต้นทุนพาเท่าไหร่นะ10 บาทใช่ไหมหรือบาทเป็นเท่าไหร่นะใช่ครับ10 บาทครับโอ้โหคิดดู10 บาทขึ้นมาถึง300 กว่าบาทแสดงว่ามูลค่ามันสูงมากใช่แล้วก็จริงๆดาวไซด์พูดง่ายๆว่ากรอบล่างในการที่จะลงของปตท.เนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆแล้วครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ฟื้นถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นอย่างอเมริกาฟื้นเนี่ยก็มุมมองว่ากลุ่มพลังงานก็น่าจะมาครับผมอ๋อกลุ่มพลังงานน่าสนใจใช่ครับแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับตัวค่าระวังเรือในกลุ่มเดินเรือครับนะฮะใครทำธุรกิจเกี่ยวกับเดินเรือเนี่ยตอนนี้ก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าค่าระวังเรือเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นมาบวกมา 4% สูงสุดในรอบ10 เดือนเลยครับเพราะว่ามันใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสขนสินค้าจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรือจะดีขึ้นใช่ครับก็ถ้าใครเล่นหุ้นตัวขนส่งก็เริ่มมามองเอาแล้วขนส่งไปที่ขนส่งทางบกที่ไปทางถนนอะไรนี่มีผลอะไรไหมที่ภาคใต้นี่ขณะนี้มีปัญหาอยู่ปัญหาเหรอครับปัญหาทางภาคใต้จริงๆก็อาจจะมองว่าไม่ได้เยอะอะไรมากครับอ๋อนักลงทุนไม่ได้มองว่ามีปัญหาในส่วนนี้ก็คืออาจจะมองในส่วนกังวลเรื่องการเมืองมากกว่าครับผมอะไรนะการเงินเหรอครับการเมืองครับอ๋อการเมืองมากกว่าแต่จริงๆพื้นฐานในประเทศอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอ๋อไม่ได้กระทบราคาหุ้นเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็คืออาจจะมองว่าการเมืองมากกว่าเพราะวันก่อนเนี่ยถ้าดูข่าวของบูมเบิร์กเขาก็บอกว่ากังวลไทยสต็อกมาร์เก็ตก็คือกังวลในเรื่องคอนเซิร์นในเรื่องของ politics ก็คือเรื่องการเมืองสูงสุดก็อาจจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือมีการคิดไปต่างๆนานาเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในการเมืองใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีนโยบายอะไรบางอย่างที่ทำให้มันดีขึ้นมันก็อาจจะโอเคขึ้นก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการวางนโยบายอย่างไรปรับปรุงแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเขาแก้ได้เนี่ยก็จะดีถ้าแก้ได้ก็จะดีถ้าแก้ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหากับตัวรัฐบาลเองใช่ครับ
ตอนนี้ผมก็ยังมองจริงๆแนวโน้มฮะแนวโน้มเนี่ยทั้งปีนะคือมุมมอง4เดือนย้อนหลังเนี่ยใน4เดือนครึ่งปีหลังครับพูดง่ายๆครับก็คือทางหลักทรัพย์ภาษีกรเราเองเนี่ยมองไว้ประมาณ 1,350 จนถึง 1,400 จุดตอนนี้มันตกต่ำสุดหรือยังตอนนี้อะฮะถามว่าต่ำสุดไหมจริงๆมันรอบที่แล้วเนี่ยที่มันลงไปแล้วเด้งกลับมาเนี่ยมันตกเพราะอะไรงวดที่แล้วที่มันตกเพราะอะไรตกเพราะตัวเลขของGDP ครับผมนะฮะ GDP ของประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับที่มันไตรมาส2เนี่ยต่ำสุดนะฮะก็คือต่ำลงไปเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลงไปหลุดเรียกว่าหลุดตรง GDP คืออะไรครับเนี่ย GDP ก็คือผลผลิตนะฮะตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศครับซึ่งมันบอกว่าคือไงว่าทั้งประเทศไทยผลิตมาทั้งไหร่ใช่ไหมใช่ครับทั้งประเทศไทยมีรายได้ต่อปีใช่ไหมครับใช่ครับก็คือในแง่ของการบริโภคนะฮะบวกกับการลงทุนบวกกับการลงทุนภาครัฐบาลนะฮะแล้วก็บวกกับภาคส่งออกหักทิ้งด้วยภาคนำเข้านะคือตอนนี้ปัญหาก็คือในประเทศเราเนี่ยภาคส่งออกมีปัญหาครับผมนะฮะก็เลยไอ้ตัวที่จะไปบวกเนี่ยมันลดลงมาก็คือภาคส่งออกแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือหนี้ภาคครัวเรือนมันไปส่งผลให้คอนซัมชันมันลดตัวภาคการบริโภคลดไอ้สองตัวเนี่ยตัว C ตัวการบริโภคกับตัวส่งออกมันลดครับผมทีนี้ก็ต้องถ้าจะแก้ก็ต้องแก้สองตัวเนี้ยที่ผมมองนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าช่วยได้ก็คือ2ล้านล้านต้องผ่านก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นใช่ครับก็คือตัว G ตัว government investment นะฮะการลงทุนทั้งสองล้านล้านแล้วก็ทั้งอะไรนะการป้องกันระบบน้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือทุกอย่างที่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับครับถ้าสองตัวนี้ผ่านเงินก็จะไหลเข้ามาในระบบเยอะก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบในระยะสั้นที่จะช่วยได้ครับนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็ยังมองว่าหุ้นไทยถามว่าน่าลงทุนไหมก็ยังน่าลงทุนอยู่เราเลือกกลุ่มแล้วเห็นเขามีข่าวว่าเงินถอนออกประเทศไปยุโรปไปอเมริกามันทำไมต้องถอนอ่ะก็คือตอนนี้หลักใครถอนไปเยอะที่สุดใครกลุ่มไหนในประเทศอะไรมีผลทำให้หุ้นตกที่ผ่านมาคือจริงๆกลุ่มคือคิดว่าน่าจะเป็นทั้งเอเชียมากกว่าครับผมอ๋อทั้งเอเชียเลยใช่ไหมใครถอนน่ะพวกยุโรปหรือพวกอเมริกาหรือพวกไหนน่าจะหลักน่าจะมีทั้งยุโรปและอเมริกาก็คือหลักๆก็คือเขาก่อนหน้านี้เขามากระจายความเสี่ยงเพราะว่ายุโรปเนี่ยพวกนักลงทุนกลุ่มย่อยยุโรปหรือเป็นพวกอะไรบริษัทเงินทุนหรือเป็นอะไรหรือเป็นพวกอะไรนะต่างชาติเลยครับถ้าเป็นนักลงทุนฟอร์เรนนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเขาถอนกลับไปประเทศหมดเลยถอนกลับเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วครับสองก็คือเขาอาจจะก็คือตามนโยบายของทางอเมริกาครับธนาคารกลางที่ว่าเขาจะลดปริมาณการเพิ่มเงินในระบบอ๋อก็เลยต้องเอาเงินกลับเข้าไปใช้ในประเทศเขากลับใช่ก็คือเอามาก็เลยถอนที่ลงทุนไว้หมดหุ้นก็เลยตกหมดขายหมดเลยก็เอาง่ายๆก็เอาหุ้นไปแลกเงินสดเอาเงินสดกลับมากับประเทศใช่แต่ว่าตอนนี้มันเอากลับมาสักประมาณ 2-3-4 ประมาณเกือบ4เดือนแล้วทีนี้เขาก็เลยมองว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะสวิตช์จากพันธบัตรเอามาลงทุนในหุ้นมากขึ้นก็อาจจะค่อยๆเริ่มฟื้นหน่อยนะฮะตลาดก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าจะขึ้นอาจจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ก็คือบอกว่าแกว่งขึ้นแกว่งลงไปในทิศทางออกข้างๆนะครับผมแล้วพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้เป็นไงมีไหมมีเข้ามาเยอะไหมตอนนี้อะฮะตอนนี้ในส่วนของพันธบัตรเนี่ยคือเขาก็ทยอยเข้ามาแล้วคือหมายว่าก่อนหน้านี้มันไปลงในพันธบัตรใช่ไหมฮะเพื่อหนีจากหุ้นทีนี้ก็จากพันธบัตรก็จะออกมาเป็นหุ้นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มองว่าเป็นโอกาสนะสำหรับคนที่แล้วตอนนี้ณเวลานี้นี่หุ้นที่มาแรงที่สุด10ตัวแรกนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย10ตัวแรกนะครับการซื้อขายสูงที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1 นะครับ K-Bank ครับผมโอเค K-Bank เลยบวกขึ้นมา4บาทนะครับ2อ้าวทำไม K-Bank บวกเยอะๆงั้นน่ะ K-Bank ก็มีปัจจัยอะไรที่ K-Bank ขึ้นเยอะงั้นน่ะคือวันนี้มองว่าน่าจะเป็นการรีบาวระยะสั้นมากกว่าครับผมแล้วก็อันดับ2เนี่ยคือ SCB ก็บวกมา3บาทขึ้นมา 2.2%อันดับ3 4ก็คือดีมีข่าวอะไรอ๋อก็พวกแบงค์ด้วยกันกลุ่มแบงค์ก็ดีในช่วงนี้แบงค์ก็คือ
เอาง่ายๆครับตอนนี้ตลาดนะครับจะอ้างอิงกลุ่มในกลุ่ม Set 50ก็คือว่ากลุ่มที่market cap ค่อนข้างใหญ่นะหรือผลประกอบการดีสุดใน50อันดับแรกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นักลงทุนต่างชาติเขาจะเล่นอยู่ประมาณเนี้ยครับผมจำนวนเคแบงค์และ SCB และอะไรครับครับอันดับ3 C Oil ครับเป็นหุ้นที่เข้าใหม่วันนี้ครับเป็นหุ้นกลุ่มอะไรนะเดือนเหมือนกัน C Oil ครับอะไรคือ C Oil IPO เป็นหุ้นตัวใหม่เพิ่งเข้าตลาดวันนี้เขาทำธุรกิจอะไรอ่ะเดินเรือครับผมธุรกิจเดินเรืออ๋อ C Oil ใช่ครับเพิ่งเข้ามาในตลาดวันนี้ก็มาเป็นสีสันหน่อยครับผมแล้วก็ตอนเปิดนี่หุ้นเท่าไหร่เนี่ยตอนเปิดนะฮะ C Oil นะครับผมเปิดอยู่ที่3.50 บาทครับแล้วตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้3.92 บาท3.94มันขึ้นไม่ได้เกิน 10% หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นงั้นไหมถ้า IPO ขึ้นไม่เกิน 200% ครับอ๋อวันแรกนี่ห้ามเกิน 200ใช่ครับสำหรับหุ้นใหม่นะครับ200อ๋อแต่วันต่อไปต้องห้ามเกิน 10% หรือเปล่า30% ครับอ๋อ 30% บวกลบได้ไม่เกิน 30 จากวันที่ 30 ใช่ครับอ๋อวันแรก200ครับแล้ววันแรกนี่ปั่นกันไปปั่นกันมาได้ใช่ครับก็ถ้ามีนักลงทุนเก่งกำไรเรียกว่าเก่งกำไรแล้วอันดับต่อมาก็คืออันดับ4นะครับก็คือ True นะครับบวกขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่25 สตางค์ครับบวกขึ้นมา3.5ทูมีข่าวดีอะไรอ่ะทูก็จริงๆทูส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าครับผมนะฮะก็เก็งกำไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมครับแล้วก็อันดับ5ก็ปตท.สผ.ปตท.สผ.ครับก็บวกขึ้นมา2 บาท 1.22% นะฮะแล้วน้องนัทพลแนะนำให้เล่นอะไรตอนนี้คือตอนนี้มุมมองถ้ามีเงินเย็นสักล้านหนึ่งอยากเล่นอะไรน่าเล่นตอนนี้แนะนำคือจริงๆเนี่ยคนเขาจะมองว่ากลุ่มปตท.เนี่ยมันราคามันแพงแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วผมมองว่าปตท.เนี่ยหรือในกลุ่มปตท.ด้วยกันเองอย่างพออย่างนี้มี2กลุ่มกลุ่มนึงอยากจะฮิตแอนด์รันคือเอาใกล้ๆเก็บชอบเสี่ยงควรเล่นอะไรแล้วก็กลุ่มที่แบบคนสูงอายุอยากจะยาวๆกินเงินปันผลควรจะเล่นกลุ่มไหนมีล้านหนึ่งล้านหนึ่งเหรอสมมติคนแต่สองคนนี่มีล้านหนึ่งคนหนึ่งอยากเล่นเสี่ยงๆอีกคนหนึ่งอยากเก็บกินเงินปันผลครับตัวไหนน่าเล่นคือเอาคนแรกแล้วกันเอาที่ชอบเสี่ยงๆวัยรุ่นนะฮะคือตอนนี้ตลาดทุกตัวเนี่ยเอาจริงๆก็คือมีหลายตัวให้เสี่ยงเยอะมากครับได้กำไรแน่ๆได้กำไรค่อนข้างจะแบบหวือหวาคือจริงๆตลาดตอนนี้จะได้กำไรหวือหวาเนี่ยค่อนข้างยากผมยอมรับเลยว่ายากหวือหวาค่อนข้างยากเอาเนี่ยพื้นฐานดีน่าเล่นมันสนุกใช่ก็คือเอาไปในส่วนของพื้นฐานดีกว่านะฮะก็อาจจะมีตกกลางๆนะฮะแต่ว่าคือนอกจากปตท.ที่บอกว่าพื้นฐานเนี่ยปันผลประมาณ 4-5% แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอย่างปูนใหญ่เนี่ยอันนี้คือพื้นฐาน SCC นะฮะไม่เอาที่สนุกก่อนเอาที่ชอบเสี่ยงก่อนชอบเสี่ยงนะฮะชอบเสี่ยงผมยังมองว่าสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงจริงๆตัวที่เรียกว่าเหวี่ยงพอสมควรเลยนะฮะก็อย่างจะมีตัวแจสมินอย่างเงี้ยแจสมินแจสมินทำอะไรแจสมินทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวีบอร์ดแบนนะครับผมอ๋อที่ว่ามันมีผลจากไอ้โทรทัศน์อะไรเนี่ยเปล่าดิจิตอลเปล่าทีวีดิจิตอลก็อาจจะตอนนี้กำลังฮือฮากำลังนั่นอยู่ใช่ครับผมแล้วก็นักลงทุนมองว่าอะไรมองว่ามีแนวโน้มดีมีแนวโน้มดีครับเพราะว่าเขายังมีเรื่องของงานต่างๆเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเกิดว่ามันประมูลหรืออะไรต่างๆจัดหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ลองไปฟังดูแล้วตัวที่คิดว่ามีอะไรเก็บไว้นานๆเงินปันผลดีคือสุดแต่ไม่ขึ้นหวือหวาไม่ขึ้นหวือหวานะครับก็มีอย่างตัวปตท.ปตท. GC ปตท. GC PTT หรือ PTT เมื่อกี้น้องบอกว่าแพงไม่ใช่เหรอปตท.มันแพงแต่ว่ามันปันผลแล้วมันคือมันคุ้มกับดอกเบี้ยฝากแบงค์ไหมคุ้มฮะผมว่าคุ้มนะโอ้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่ะคือประมาณ4-5% 45% 4-5% 4-5% อ๋อดอกเบี้ยฝากแบงก์ก็ 1-2% นึงอ๋อ45 4-5% ใช่ครับโอเคราคาหุ้นเพิ่มมันก็โอเคเผอิญว่ารายการเราช่วงนี้ต้องพักสักครู่นะยังไงต้องขอบคุณน้องณัฐพลด้วยแล้วยังไงคิดว่าอาทิตย์หน้าน้องคงเข้ามาร่วมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์อะไรน้องณัฐพลครับ
02ครับ02ครับ696ครับ696ครับ0439 0431ก็อยากจะลงทุนก็ติดต่อน้องณัฐพลได้โดยตรงนะครับขอเบอร์อีกทีครับ02-6960439ครับครับแล้วเรื่องน้องเคนนี่จะมีคนรับสายไหมมีครับมีน้องเคนก็ได้ใช่ไหมถ้าเรียกนัทพลยากเรียกน้องเคนแล้วกันได้ครับผมนะครับก็ใครสนใจลงทุนก็ติดต่อได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับก็ช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาชมในช่วงต่อไปครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหากาพย์การแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-628-8361หรือที่ worldwideweb.bkkmarathon.com ขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับครับขณะนี้ท่านประชุมกำลังชมรายการจับข่าวมาคุยผมวิชัยจงธนพิพัฒน์นะครับกรรมการบริษัทเฟรดลิงเอ็กซ์เพรสนะครับก็ถ้าท่านสนใจจะนำเข้าส่งออกนะครับต้องการที่จะให้ต้องการที่จะใช้บริการครบวงจรทางด้านการส่งออกการนำเข้าก็ติดต่อไปที่บริษัทเฟรดลิงเอ็กซ์เพรสได้นะครับก็ทางเราก็มีบริการนะครับทั้งพิธีการศุลกากรทั้งทางบกทางอากาศทางเรือนะครับสนใจก็0840753777นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวโลจิสติกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เข้าสไลด์เลยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านToyota Buchoku Setting up Producer Producer of Auto Interior Components in Thailand ก็ Toyota Buchoku เป็นบริษัทที่เข้าใจว่าเป็นในเครือของบริษัท Toyota นะครับก็ทำทางด้านเบาะนะครับเบาะรถยนต์เน้นเบาะนะครับตอนนี้ก็เพิ่มลายเข้าไปผลิตนะครับมีการตั้งในส่วนของส่วนประกอบต่างๆในรถยนต์นะครับ
เพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นมานะครับมีการลงทุนถึงเพิ่มขึ้นอีก580ล้านนะครับในการเซตเพื่อที่จะเพิ่มขยายในส่วนของทางด้านระบบการติดต่อออโตเมติกต่างๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับเครื่องออโตเมติกนะครับแล้วก็มีสร้างโรงงานที่ระยองด้วยนะครับนอกจากนั้นนี่ทางมีตัวงานที่ระยองนะครับก็มีเงินจนลงทุนประมาณ820ล้าน480ล้านบาทนะครับเมียนมาแอร์ไลน์ทูบาย3ฟรานช์แอร์คลับก็ตอนนี้กำลังคึกคักมากพม่าสายการบินพม่าก็ไปซื้อเครื่องบินจากฝรั่งเศสอีก3ลำนะครับอันนี้ก็แสดงถึงเครื่องบินที่รุ่น ATR 72-500 นะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาแทนเครื่องบินของที่เมืองจีนที่เป็นเครื่องบินที่เป็นสายที่เป็นซื้อมาจากประเทศจีน AMA 60นะครับ3ลำนะครับก็มีค่าใช้จ่ายประมาณถึง12ล้านเหรียญ นะครับจากเดิมนี่ก็เช่ามานะครับอันนี้ก็เป็นการเช่าเช่ากับทางเครื่องบินมาอีกนะครับแล้วก็มีทางด้านฮุนไดก็มีเปิดออฟฟิศนะครับที่พม่านะครับเปิดโชว์รูมก็แสดงว่าขณะนี้พม่ากำลังเนื้อหอมเลยนะครับแล้วก็ท่านชัดชาตินะครับสิพันธ์ก็พยายามที่จะช่วยเกษตรกรนะครับทางภาคใต้ที่ปิดถนนนะครับก็พยายามที่จะเพิ่มมูลค่าของยางโดยการท่านได้เอาส่วนผสมของยางพารานะครับมาผสมเพื่อทำยางถนนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถนนเส้นที่อยู่ดอนเมืองนะครับท่านชัดชาติก็ทำการบรรยายแล้วก็ทำการใช้ให้สื่อมวลชนทราบว่าพื้นถนนนี่สามารถจะผสมยางได้นะครับประมาณ 5% นะครับซึ่งขณะนี้ใช้แล้วบนดองเมืองโทเวซึ่งทำให้สามารถให้เพิ่มความต้องการของยางและจะทำให้ราคาสูงขึ้นในความเข้าใจของท่านชัดชาตินะครับต่อไปก็มีอุบัติเหตุประมาณ45 Hertz as plan hits turbulence นะครับก็มีเครื่องบินนะครับก็มีการอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับไทยแอร์เวย์นะครับอันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุที่ฮ่องกงนะครับว่าตอนช่วงที่แลนดิ้งลงฮ่องกงนะครับก็มีผู้บาดเจ็บประมาณ45คนแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเข้าใจว่าตกหลุมอากาศนะครับประมาณวันที่ประมาณเวลา 9:00 น.นะครับของวันที่30สิงหานะครับสายกันอันนี้ก็เป็นเที่ยวบินนะครับ HX762 นะครับบินจากภูเก็ตนะครับไปนะครับก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นไรนะครับแล้วก็ being take up taken for a ride ก็คือ1กรกฎาคมก็ท่านเราท่านก็ทราบนะครับว่า1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่าทางหลวงเพิ่มนะครับจาก45บาทรถเล็ก6ล้อเพิ่มเป็น75บาทนะครับแล้วก็110บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็บางเส้นก็เพิ่ม50บาทบางเส้นก็เพิ่ม55บาทนะครับแต่เห็นรู้สึกทางเมืองทองนี่จะขึ้นจะลดนะครับก็แล้วแต่เส้นแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวมแล้วแต่ละจุดขึ้นไม่เท่ากันนะครับก็มีการขึ้นราคาก็หลายๆคนก็บ่นวันแรกที่ผมขึ้นทางด่วนนะครับก็ไม่เท่าไหร่เพราะวันอาทิตย์เพิ่นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่2นี่ติดมากเลยค่าทางด่วนเพราะทุกคนช็อกมากเลยนะครับตกใจอาการที่ต้องจ่ายตาทางด่วนเพิ่มขึ้นบางคนไม่ได้เตรียมทางทอนรถติดยาวเป็นชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ทราบวันนั้นเป็นวันรถติดมหาวิปโยคเลยนะครับทุกคนบ่นกันทุกคนเลยคนขับรถนะครับที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับแล้วก็ Museum Chair SAOT StockAOT Restructure นะครับก็มีการจัดเก้าอี้นะครับมีการทำใหม่นะครับที่สนามบินภูเก็ตนะครับเนื่องจากความต้องการทางด้านสนามบินภูเก็ตนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางการท่าอากาศยานนะครับซึ่งดูแลสนามบินภูเก็ตก็จะเพิ่มโครงสร้างจากเดิมนี่ทำเป็นลักษณะแบบประหยัดงบประมาณประหยัดก็จะมีการสร้างใหม่นะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับถึง12ล้านนะครับจากเดิม 6.5 ล้านนะครับก็คาดว่าจะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์เช็คอินประมาณ10เคาน์เตอร์นะครับจะมีเนื้อที่ประมาณ 1,320
ารางเมตรนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ Walmart push make in America at the summit โอ้อันนี้ข่าวไม่ดีเลยนะครับ Walmart เป็นห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับขนาดนี้เนี่ยจากเดิมนี่ก็มีการสั่งสินค้าจากทั่วโลกเข้ามาในไปที่ Walmart ผู้ส่งออกหลายท่านประเทศไทยก็ส่งออกไปที่ Walmart มากเลยนะครับ Walmart เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอิทธิพลและมีอำนาจมากนะครับแล้วก็ยังมีสาขาอยู่ที่เมืองจีนด้วยนะครับแต่ยังไม่มีที่เมืองไทยยุโรปเข้าใจว่ามีแต่อเมริกานี่เป็นอันดับหนึ่งเลยใหญ่มากเลยนะครับวอลมาร์ทใครไปอเมริกามาจากวอลมาร์ทนี่ไปไม่ถึงอเมริกานะครับคราวนี้ปัญหาก็คือขณะนี้วอลมาร์ทนี่ได้รับการร้องเรียนจากรัฐบาลนะครับว่านำสินค้าเข้ามาในประเทศนะครับทำให้คนอเมริกาตกงานคนอเมริกันตกงานนะครับภาครัฐบาลนะครับก็เลยบีบบังคับให้วอลมาร์ทต้องทำอะไรบางอย่างนะครับจริงๆเมื่อครั้งแรกก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับกรีนโลจิสติกนะครับทางวอลมาร์ทก็มีการบังคับให้ผู้ที่เอาสินค้าไปขายจะต้องใช้หีบห่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นก็ทำได้ดีและสำเร็จนะครับคราวนี้มานโยบายใหม่ของวอลมาร์ทก็คือ Make in American ก็หมายถึงสินค้าวอลมาร์ทจะต้องขายสินค้าที่ผลิตในอเมริกาอันนี้ข่าวไม่ดีสำหรับผู้ส่งออกไทยนะครับอันนี้ก็เตรียมทำใจไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็แจ้งมาให้ทราบเขามีนโยบายใหม่แล้วยังไงต้องซื้อของขายของหรือเอาของที่มาขึ้นในเชลของวอลมาร์ทนะครับเป็นของที่ Make in America USA ก็คือผลิตในอเมริกานะครับไต้ฝุ่นซิงคาโกเวสเซลนะครับก็ไต้ฝุ่นนะครับก็พายุนะครับก็ทำลายนะครับที่ไต้ฝุ่นซื่ออูท่อนะครับได้ทำลายที่เมืองทนออราร่าของจังหวัดออราร่าทางเหนือของฟิลิปปินส์นะครับก็ทำความเสียหายทั้งเรือทั้งอะไรแล้วทำให้เรือสินค้านี่จมไปหลายลำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาท่านที่มีสินค้าไปฟิลิปปินส์เช็คนิดนึงนะครับว่าของท่านถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันผลมาจากไต้ฝุ่นอันนี้นะครับก็ทำให้เรือ190เมตรนะครับลมลงนะครับบางท่านเรืออาจจะคิดว่าไม่ใช่มาจากเมืองไทยบางเรือบางลำก็ถ่ายลำมาจากฮ่องกงก็มีนะครับยังไงตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าสินค้าของท่านถึงปลายทางเรียบร้อยหรือเปล่าหรือโดนแจ็คพอตโดนหางเลขตัวนี้หรือเปล่านะครับว่าตอนที่พายุถล่มนะครับฟิลิปปินส์นี่เป็นประเทศที่น่าสงสารมากโดนพายุปีนึงประมาณเกือบ20กว่าลูกนะครับแล้วแต่ละลูกนี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับของเรานี่จิ๊บๆนะครับของเราจิ๊บๆก็ท่วมงวดที่2ปีก่อนก็น้ำท่วมโหรานเลยนะครับอันนี้ก็ USB UPS Plan ครับก็คือสาย UPS ก็เป็นบริษัทที่ส่งพัสดุพันนะครับของที่อเมริกานะครับก็คล้ายๆกับไปรษณีย์ไทยนี่นะครับก็ไปตกที่เบอร์มิงแฮมอลาบามาเมเยอร์นะครับที่อเมริกานะครับก็มีเครื่องบินก็ตกนะครับก็มีพัสดุนะครับก็ไฟหรือเที่ยวบินหมายเลข1354นะครับจากลุยส์วิสเลลนะครับเคนทักกี้นะครับไปเบอร์มิงแฮมนะครับก็มีการตกลงนะครับระหว่างทางนะครับก็ไพลอตคนขับเครื่องบินกับผู้ช่วยคนขับผู้บินเรียบร้อยโรงเรียนจีนเดสมอลเล่เลยนะครับอันนี้ก็มีก็ลองเช็คดูท่านที่ใช้บริการพัสดุพันนะครับจากอเมริกามีลงตกหล่นหายหรือเปล่านะครับว่าทำไมไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ได้รับของจากอเมริกาช่วงประมาณสักประมาณกลางเดือนนะครับหรือตอนนี้ยังไม่ได้รับลองไปเช็คดูว่ามันตกอยู่ใกล้ลำนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตกแล้วมันหายหมดเลยนะครับแต่ก็รีบทำเคลมนะครับท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับยิ่งลักษ์ invite VW to build eco car in kingdom ก็คือท่านนายกยิ่งลักษ์ก็ได้เชิญนะครับบริษัท Volkswagen นี่ Volkswagen นี่จริงๆเป็นของเยอรมันนะครับสมัยฮิตเลอร์นี่ก็ตั้งบริษัท Volkswagen ขึ้นมาเพราะ Volkswagen แปลว่าประชาชนรถที่ประชาชนไอ้รถเต่านะครับก็ให้มาลงทุนนะครับในประเทศไทยนะครับมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทยเพื่อสร้างงานแล้วก็ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้Thai Boss Licks the Exo ก็หมายถึงขนาดนี้นี่ผู้บริหารของการบินไทยนะครับคือคุณสรจักรนะครับเกษมสุวรรณนะครับตอนนี้ข่าวออกมาว่าอยู่ชีวิตอยู่บนเส้นได้นะครับอาจจะมีปัญหาโดนโยกย้ายนะครับเพราะว่า
ทางรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไม่พอใจที่ขาดทุนนะครับมีปีควอเตอร์หรือไตรมาสที่2นี่ขาดทุนไป 8,000 ล้านนะครับก็อ้างก็เป็นการขาดทุนที่เยอะมากที่ภาครัฐบาลเพราะที่ผ่านมาการบินไทยจะไม่ค่อยขาดทุนนะครับก็อันนี้ถนนเพชรเกษมก็ท่านที่อยู่เพชรเกษมก็รับทราบนะครับว่าส่วนตัดเพชรเกษมที่เพชรเกษมมาเจริญนะครับแล้วก็เพชรเกษมทวีวัฒนานะครับทัดส่วนตัดนะครับหรือทางแยกนะครับแล้วก็ทางแยกซอยพุทธมณฑลสาย3แล้วก็ทางแยกพุทธมณฑลสาย2แล้วก็ทางแยกเพชรเกษมบางแคนะครับ5จุดนี้จะทำทางต่างระดับก็คือทางคล้ายๆอุโมงค์นะครับลงไปนะครับลอดเข้าไปที่ถนนเพื่อลดความแออัดปัญหาคือช่วงนี้อาจจะรถติดแต่อีกหน่อยก็คงสบายนะครับเพราะว่าเพื่อรองรับการรถติดนะครับก็ใช้ไปพันกว่าล้านเลยนะครับโครงการนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเนื่องจากถนนเพชรเกษมนี่มีรถใช้ประมาณถึง 120,000 ถึง 120,000 คันต่อวันนะครับซึ่งทำแล้วก็ที่แยกจะไปติดที่แยกอยู่ประมาณ10,000กว่าคันนะครับวันหนึ่งก็เป็นการลดแล้วก็ลดการจราจรนะครับไม่ให้ติดขัดมากนะครับอเมริกาก็มีการกฎหมายบังคับนะครับว่าสายการบินอเมริกาแอร์ไลน์กับ US แอร์ไลน์นี่ห้าม merge กันนะครับมีการฟ้องร้องเพราะถ้า merge รวมกันเป็นบริษัทใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผูกขาดตลาดนะครับที่อเมริกาเขาเอาจริงเรื่องการผูกขาดตลาดนะครับแล้วก็ที่สเปนกับบริติชก็ยิบรอนต้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็มีปัญหากันนาโต้แย้งกันนะครับทางด้านกฎหมายแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องกันนะครับทางด้านทางด้านปตท.ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับมีให้ทางปตท.เนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนทางด้านท่อต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มีเกิดปัญหาที่ผ่านมานะครับทางสิงคโปร์อ้อก็เวลาก็หมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับจากเวลาหมดข่าวก็ยังมีข่าวอยู่บ้างนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเรื่องการเดินทางนิดนึงโดยเฉพาะไปทางภาคใต้ต้องเช็คนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเครื่องบินนะครับก็ถ้าอย่างไรก็อาจจะมองไปที่ทางเรือดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าหลังผมปิดรายการไปจะไปปิดท่าเรือหรือเปล่านะครับก็ขออย่างเดียวนะครับให้ภาครัฐบาลนะครับรีบเร่งแก้ปัญหานี้นะครับเพราะว่าปัญหานี้ประชาชนคนใต้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี่เดือดร้อนมากนะครับแล้วเราที่ขนส่งไปโดยเฉพาะเราขนส่งมีรถบรรทุกของเราขนส่งหลายพันคันต่อวันมากนะครับไปที่มาเลเซียก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับอันนี้ก็ขอฝากกันช่วยแก้ปัญหานะครับก็สุดท้ายก็ต้องผมและทีมงานนะครับผมวิชัยจงธนพิพัฒน์และทีมงานต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับถ้ามีอะไรมีอะไรที่คิดว่าอยากจะเสนอแนะก็สามารถจะส่ง SMS มาที่487-4446ได้นะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับส่งคอมเมนต์เข้าไปได้นะครับว่าท่านต้องการอะไรนะครับอยากจะได้อยากให้ผมเน้นเรื่องทางด้านธุรกิจทางด้านไหนนะครับก็ยินดีนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ